ชาดกเรื่องพระไตรมีผู้ยิ่งด้วยเนกขมะบารมีตอนที่9จากตอนที่แล้วพระเจ้ากาสิกราชแม้จะทดลองจนเวลาจะผ่านไปหลายปีแต่เมื่อทรงเห็นพระราชโอรสยังมีพระกายทุกส่วนสมบูรณ์ดีก็ยังทรงมีความหวังอยู่จึงได้ทรงหารือกับอมาตย์ทั้งหลายเมื่อได้รับคำแนะนำว่าเด็ก7 ขวบย่อมกลัวงูก็ทรงให้ทดลองด้วยงูแต่พระราชกุมารก็มิได้ทรงหวาดกลัวหรือถอยหนีแต่อย่างใดเมื่อทรงมีพระชนมายุได้8 ชันษาก็ทรงให้ทดลองด้วยการฟ้อนรำขับร้องกุมารทั้งหลายต่างก็สนุกสนานพากันหัวเราะเฮฮาส่วนพระราชกุมารทรงนึกว่าในเวลาที่เราอยู่ในนรกไม่มีความรื่นรมเลยแม้เพียงนิดเดียวแล้วเราจะยินดีในสิ่งเหล่านี้ไปทำไมจึงทรงนิ่งเฉยไม่ทอดพระเนตรดูเลยในปีถัดมาก็ทรงทดลองด้วยสัตราโดยให้บุรุษร่างกำยำแขวงดาบขู่ตะคอกร้องตะหวาดเดินเข้าหาพระราชกุมารทำทีเหมือนจะตัดศีรษะพระองค์แต่พระราชกุมารก็ทรงนิ่งเฉยเหมือนไม่ทรงรับรู้สิ่งใดเลยแม้คมดาบจะจดที่พระศอแล้วก็ไม่แสดงอาการสะดุ้งกลัวการต่อมาเหล่าอมาตย์ก็ทดลองด้วยแมลงวันโดยนำน้ำอ้อยผสมน้ำผลไม้ที่แมลงวันชอบมาทาทั่วพระสรีระของพระราชกุมารแล้วนำพระองค์ไปวางไว้ในแหล่งที่มีแมลงวันชุกชุมพระราชกุมารแม้จะถูกฝูงแมลงวันไต่ตอมดูดดื่มกินน้ำหวานทั่วพระสรีระดุจถูกแทงด้วยเข็มนับไม่ถ้วนแต่ก็ทรงนิ่งเฉยเช่นเดิมต่อมาอีกปีหนึ่งก็ทรงให้ทดลองด้วยสิ่งปฏิกูลโดยไม่จัดการสงสนานให้พระราชกุมารปล่อยให้พระองค์ทั้งทรงถ่ายหนักถ่ายเบาอยู่ในที่ซึ่งพระองค์บรรทมนั่นเองทำให้ฝูงแมลงวันบินมารุมไต่ตอมห้อมล้อมพระองค์จนแทบจะมองไม่เห็นพระกายเลยการทดลองครั้งหลังนี้ทำให้พระราชกุมารทรงได้รับทุกขเวทนาหนักมากกว่าครั้งที่ผ่านมาแม้พระราชบิดาพระราชมารดาก็หาได้ทุกข์น้อยไปกว่าพระโอรสของพระองค์ใหม่ทั้งสองพระองค์ทรงเกิดความละอายต่อข้าราชบริพารทั้งทรงทุกข์ร้อนแทนพระราชกุมารจนพระหฤทัยแทบจะแตกสลายจึงทรงแหวกฝูงแมลงวันตรงเข้าโอบกอดพระโอรสผู้เป็นที่รักยิ่งโดยไม่ได้ทรงรังเกียจทรงกันแสงคร่ำครวญราวกับว่าพระชนชีพจะวางวายแล้วตรัสวิงวอนพระโอรสว่าลูกเตมิยะกุมารพวกเรารู้ว่าลูกน่ะไม่ได้เป็นคนง่อยเปลี้ยไม่ได้เป็นคนบอดคนหนวกเพราะคนพิการเขาไม่ได้มีมือมีเท้าอย่างนี้และไม่ได้มีช่องปากช่องหูอย่างนี้เจ้าเป็นลูกที่พ่อและแม่ได้มาด้วยการอธิษฐานจิตขอและตั้งตารอคอยด้วยความหวังบัดนี้เจ้าก็โตแล้วใครเขาจะประคับประคองเจ้าได้ตลอดไปเจ้าไม่ละอายหรือเจ้าจะทนนอนอยู่ทำไมล่ะ
จงลุกขึ้นชำระร่างกายสิลูกการครองเรือนก็เป็นทุกข์อย่างนี้เมื่อยังไม่มีลูกก็เป็นทุกข์เพราะอยากจะมีลูกแม้รู้ว่าจะต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายในการให้กำเนิดบุตรก็ยอมเมื่อมีลูกแล้วก็เป็นทุกข์อีกเพราะจะต้องดูแลรับผิดชอบเลี้ยงดูต้องให้การศึกษาอีกมากมายยิ่งไปกว่านั้นถ้าลูกไปคบเพื่อนซึ่งเป็นคนพาลเขาชวนไปประพฤติผิดศีลผิดธรรมไปติดอบายมุขไม่สนใจการศึกษาเล่าเรียนกลายเป็นคนเกะกะเกเรไม่เป็นอย่างที่ใจหวังก็ยิ่งทุกข์หนักขึ้นไปอีกนี่แหละที่บัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์เพราะความทุกข์ย่อมเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักเมื่อคลายความรักความผูกพันเสียได้ความทุกข์ก็ย่อมเบาบางลงไปพระราชกุมารแม้ทรงเกลือกกลั้วอยู่กับกองคูดที่น่าขยะแขยงเช่นนั้นแต่พระหทัยของพระองค์ก็หาได้หวั่นไหวไม่ทรงวางพระอารมณ์เป็นกลางด้วยทรงพิจารณาถึงกลิ่นเหม็นของคูดนรกซึ่งฟุ้งตลบที่พระองค์เคยประสบมาแม้ผู้ที่ยืนอยู่ในที่ไกลถึงร้อยโยชน์ก็ยังต้องสะอิดสะเอียนแม้พระมารดาจะตรัสวิงวอนสักเพียงใดพระราชกุมารก็บรรทมนิ่งเหมือนไม่ได้ทรงสดับพระวาจานั้นทรงอดกลั้นความโศกาอาดูนั้นเสียด้วยทรงนึกถึงเป้าหมายที่จะต้องออกบวชให้ได้ในเบื้องหน้าต่อไปปีต่อมาเหล่าอมาตย์ก็ใช้วิธีใหม่อีกโดยทดลองพระราชกุมารด้วยฐานเพลิงด้วยการวางกระเบื้องเต็มด้วยไฟไว้ใต้พระแท่นที่บรรทมพระราชกุมารแม้จะถูกเปลวไฟสมรุมอยู่เบื้องล่างจนเกิดความร้อนไปทั่วพระสรีระของพระองค์ได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสแต่ก็มิได้ขยับพระหัตถ์หรือพระบาทเลยกลับทรงสอนพระองค์เองว่าเตมียกุมารความร้อนในนรกแผ่ไปตั้งร้อยโยชน์ทำลายจักษุของมนุษย์แม้อยู่ไกลถึงร้อยโยชน์ได้ความร้อนของเพลิงนี้ยังดีกว่าความร้อนในนรกนั้นตั้งร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่าครั้นทรงดำริชนีแล้วก็ทรงอดกลั้นต่อความร้อนนั้นมิได้หวั่นไหวเหมือนพระเถระเข้านิโรธสมาบัติลำดับนั้นพระราชนกชนนีของพระราชกุมารผู้สมเป็นโพธิสัตว์นั้นทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตว์ถูกความร้อนเบียดเบียนได้รับทุกขเวทนายิ่งนักก็เป็นเหมือนพระหฤทัยจะแตกสลายจึงแหวกฝูงชนเข้าไปอุ้มพระโพธิสัตว์ออกมาจากความร้อนของเปลวเพลิงนั้นแล้วตรัสวิงวอนพระโพธิสัตว์ว่าเตมียกุมารลูกรักพ่อและแม่รู้ว่าเจ้าน่ะไม่ใช่เป็นคนห้อยเตรี้ยไม่ใช่คนใบ้และไม่ได้เป็นคนหูหนวกเพราะคนที่พิการนั้นน่ะมิได้มีมือเท้าปากและช่องหูอย่างนี้ขอเจ้าจงลุกขึ้นเถิดอย่าได้นิ่งเฉยอยู่เลยลูกพ่อกับแม่น่ะแทบจะขาดใจตาย
เพราะความอับอายประชาราษฎร์ยิ่งนักเจ้าอย่าให้พ่อกับแม่ต้องอัปยศอดสูต่อพระราชาทั่วชมพูทวีปให้มากไปกว่านี้เลยนะลูกแม้พระชนกชนนีจะทรงวิงวอนสักเพียงไหนแต่พระโพธิสัตว์ก็ยังบรรทมนิ่งเฉยไม่ได้แสดงอาการอะไรให้ผิดแปลกไปจากเดิมเหมือนมิได้ทรงสดับพระวาจานั้นเหล่าอำมาตย์ได้เฝ้าเพียรทดลองพระโพธิสัตว์ทุกวิถีทางแม้เวลาจะผ่านไปปีแล้วปีเล่าถึง15ปีแต่ก็มิได้บังเกิดผลใดๆเลยเหล่าอำมาตย์จึงได้ปรึกษากันเพื่อที่จะช่วยแก้ไขพระโพธิสัตว์ให้กลับมาเป็นปกติให้ได้ในที่สุดอำมาตย์ผู้ฉาญฉลาดคนหนึ่งก็แสดงความเห็นขึ้นท่ามกลางที่ประชุมว่าบัดนี้พระราชกุมารของเราทรงเจริญวัยมีพระชนมายุได้16ชรรษาแล้วธรรมดาว่าชายแรกหนุ่มเป็นดุจบุปผาแรกแย้มมีหรือที่จะไม่กำหนัดยินดีในกามเพราะขึ้นชื่อว่ากามคุณแล้วย่อมเป็นที่ปรารถนาของบุคคลทั้งหลายและหากจะกล่าวถึงยอดแห่งกามคุณสำหรับบุรุษแล้วไม่มีสิ่งใดจะยิ่งไปกว่าสตรีเลยอิสตรีเป็นที่ประชุมแห่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันน่าชอบใจอิสตรีนี่แหละคือยอดแห่งกามไม่มีสิ่งอื่นจะยิ่งไปกว่าครั้นแล้วจึงกล่าวต่อไปว่าแม้พระราชกุมารของเราก็เช่นกันพระองค์ก็ทรงเป็นบุรุษผู้สมบูรณ์ด้วยอวัยวะน้อยใหญ่ไม่บกพร่องพิการเมื่อเปลี่ยนวัยเติบใหญ่เป็นหนุ่มแล้วฉะไหนเลยจะไม่ยินดีด้วยสตรีสาวสวยเราทั้งหลายจะทดลองพระราชกุมารด้วยเหล่านางสนมนักฟ้อนเชื่อแน่ว่าพระองค์จะต้องแสดงอาการสักอย่างหนึ่งเป็นแน่เหล่าอำมาตย์ที่เหลือครั้นได้ฟังถ้อยคำของอำมาตย์ผู้ฉาญฉลาดแล้วต่างก็เห็นดีเห็นงามด้วยจึงมีมติร่วมกันที่จะนำความนี้ขึ้นกราบบังคมทูลพระเจ้ากาสิกราชผู้ซึ่งบัดนี้กำลังอยู่ในสภาพสิ้นหวังด้วยทรงท้อพระหฤทัยที่ไม่อาจจะทำให้พระโพธิสัตว์กลับเป็นปกติดังเดิมได้พระราชาได้ฟังคำกราบทูลของอำมาตย์เหล่านั้นก็ทรงดีพระหฤทัยยิ่งนักจึงทรงรับสั่งให้เรียกหญิงนักฟ้อนผู้มีรูปทรงงดงามดังเทพอักษรมาแล้วตรัสว่าหากหญิงคนใดสามารถทำให้พระราชกุมารล่าเริงเบิกบานพระหฤทัยและสามารถจะผูกพันพระราชกุมารไว้ด้วยอำนาจแห่งตัณหาได้เราจะให้หญิงผู้นั้นได้ครองความเป็นใหญ่โดยจะอภิเษกให้เป็นอัครมเหสีของพระราชกุมารในทันทีหญิงนักฟ้อนเหล่านั้นครั้นได้ฟังพระดำรัสของพระราชาแล้วก็ล้วนมีความยินดีปรีดาเพราะทุกคนก็ปรารถนาความเป็นอัครมเหสีด้วยกันทั้งสิ้นจึงต่างรับอาสาด้วยความหวังอันบันเจิดส่วนพวกนางนมต่างช่วยกันสงสนานพระโพธิสัตว์ด้วยน้ำหอมและตกแต่งพระโพธิสัตว์ให้งดงามราวเทพบุตรในแดนสวรรค์
ให้บรรทมบนพระแท่นภายในห้องบรรทมซึ่งประดับประดาอย่างงดงามดังทิพยวิมานภายในตลบอบอวลด้วยกลิ่นหอมแห่งสุคันธชาติอันชวนให้สำราญพระหฤทัยจากนั้นจึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเหล่าหญิงนักฟ้อนผู้เลอโฉมที่จะเฝ้าถวายการปรนิบัตินวดเฟ้นพระโพธิสัตว์และประเล้าประโลมให้ทรงอภิรมย์ด้วยการฟ้อนรำขับร้องซึ่งแต่ละนางล้วนแสดงอากัปกิริยาที่น่าเย้ายวนพระหฤทัยยิ่งนักสตรีสาวสวยผู้ฉลาดในจริตมารยาเมื่อได้ประเล้าประโลมบุรุษใดแล้วก็ยากที่บุรุษนั้นจะไม่ยินดีเพลิดเพลินตกอยู่ในอำนาจแห่งกิเลสตัณหาส่วนพระราชกุมารแม้พระองค์จะเป็นพระโพธิสัตว์แต่ยังไม่ได้หมดกิเลสเมื่อถูกเล้าโลมเข้าอย่างนี้แล้วจะทรงธรรมอย่างไรนั้นโปรดติดตามตอนต่อไป